ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินได้ที่นี่เช่นเคยนะคะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ที่แปลมาจากหนังสือ Opus White Crowns Walking in the Footsteps of the Buddha ของท่านติชนัทธันโดยฝีมือการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริมาถึงตอนที่24แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วสุทัศน์เศรษฐีซื้อสวนเพื่อสร้างพระอารามเอาไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้าและคณะนะคะโดยซื้อมาจากสวนของเจ้าเชษฐ์ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลค่ะแล้วก็ซื้อมาด้วยราคาแพงนะคะนั่นก็คือต้องเอาเหรียญทองเนี่ยไปโปรยให้ทั่วแต่ว่าโปรยได้แค่2ใน3เจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าพอจะขอร่วมบุญด้วยที่นี่จึงได้รับการขนานนามเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับเจ้าของที่ว่าเชตวันมหาวิหารซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นชื่ออยู่นะคะเป็นวิหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทีเดียวแล้วก็ในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงพระพุทธวจนะนะคะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่พระองค์กล่าวแก่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายสุดที่รักแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนี้ค่ะรู้ถึงพระกันของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็บรรดาเจ้าลัทธิต่างๆในกรุงสาวัตถีก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะคะพระนางมาริกาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สั่งให้คนเนี่ยไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอคำอธิบายนะคะว่าพระองค์กล่าวเช่นนี้จริงหรือไม่ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องหญิงคนหนึ่งนะคะที่สูญเสียมารดาแล้วก็เศร้าโศกมากถึงขนาดเสียสติตลอดจนเรื่องของคู่รักหนุ่มสาวที่พากันฆ่าตัวตายเพราะว่าพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่รักพระพุทธองค์บอกว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่าความรักสามารถก่อให้เกิดความทุกข์พราหมณ์นาลิชงซึ่งเป็นคนของพระมเหสีมัลลิกาก็เลยไปทูลพระมเหสีพระมเหสีก็เลยถามพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าถ้าพระธิดาของพระองค์เป็นอะไรไปพระองค์จะเป็นทุกข์หรือไม่นั่นล่ะค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมีเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์แฝงอยู่ในความรักและพระองค์ก็เริ่มที่จะสนพระทัยในพระพุทธเจ้าศาสดาพระองค์นี้ที่มีหลายคนนะคะให้การเคารพยกย่องเอาล่ะค่ะวันนี้มาฟังตอนที่24นะคะตอนนี้มีชื่อว่าความรักคือความเข้าใจแล้วก็จะเป็นตอนที่พระเจ้าประเสนทิเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เพียงลำพังด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเอาละค่ะติดตามได้เลยค่ะห้องสมุดหลังไมค์คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่พระเจ้าประเสนทิเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เพียงลำพังไม่มีแม้แต่องครักษ์นะคะพระองค์ทรงทิ้งพระราชรถแล้วก็สารถีไว้ที่ประตูทางเข้าพระอารามพระพุทธเจ้าทรงทักทายพระราชาณที่หน้าพระกุฏิของพระองค์หลังจากที่ทรงปฏิสันถานกันตามธรรมเนียมแล้วพระราชาก็ทรงกล่าวกับพระพุทธเจ้าอย่างเปิดเผยว่าพระศาสดาโคดมประชาชนยกย่องท่านเป็นพระพุทธเจ้าอันหมายถึงบุคคลผู้บรรลุการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์แต่หม่อมฉันได้ถามตัวเองว่าคนวัยหนุ่มอย่างท่านจะตรัสรู้ได้อย่างไรกันเพราะว่าแม้แต่ปรมาจารย์ยังท่านปุราณกัสสปะท่านมัคคลิโกศลท่านนิครนนาตบุตรหรือว่าท่านสัญชนะเพลัทธิบุตรผู้ที่มีอายุมากกว่ายังไม่กล้าอวดอ้างว่าได้บรรลุการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์แม้แต่ปรมาจารย์ระดับท่านปากุทะกัจจายนะท่านอชิตาเกสกัมพาลีก็ยังไม่กล้าที่จะกล่าวเช่นนั้น
แล้วตัวท่านรู้จักปรมาจารย์เหล่านี้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามหาบพิตรตถาคตเคยได้ยินนามปรมาจารย์เหล่านี้และยังเคยพบวิสาสะกับบางท่านมาแล้วการประจักษ์แจ้งทางจิตวิญญาณมิได้ขึ้นอยู่กับอายุบางสิ่งที่ไม่พึงดูแคลนคือยุวราชอสรพิษตัวน้อยประกายไฟและสมณะหนุ่มพระขัตติยราชแม้ยังทรงพระเยาว์แต่ก็ทรงประกอบด้วยพระบุคลิกภาพและพระกฤษดานุภาพที่จะทรงเป็นพระราชาอสรพิษน้อยย่อมสามารถฆ่าบุรุษใหญ่ได้ในทันทีส่วนประกายไฟก็สามารถที่จะเผาป่าทั้งป่าได้หรือแม้แต่เผามหานครให้มอดไหม้เป็นเท่าฐานส่วนสมณะหนุ่มก็ย่อมสามารถบรรลุการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้มหาบพิตรบุคคลผู้ฉลาดไม่พึงดูแคลนยุวราชอสรพิษตัวน้อยประกายไฟและสมณะหนุ่มพระเจ้าประเสนทิทอดพระเนตรพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะในบุคลิกของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันสงบเย็นพระพุทธวจนะก็เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งยิ่งนักพระองค์ก็รู้สึกศรัทธาละแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสงสัยก็ถามต่อว่าพระศาสดาโคดมชาวเมืองพากันเล่าลือว่าพระองค์ทรงสอนไม่ให้คนมีความรักพวกเขาพูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายิ่งบุคคลมีความรักมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีความทุกข์ความผิดหวังมากขึ้นเท่านั้นหม่อมฉันเห็นความจริงบางอย่างในคำสอนนั้นแต่หม่อมฉันไม่สามารถพบความสงบกับคำสอนเช่นนี้เพราะว่าถ้าปราศจากความรักชีวิตก็จะว่างเปล่าจากความหมายโปรดช่วยหม่อมฉันแก้ปัญหานี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตอบพระราชาประเสนทิว่ามหาบพิตรพระราชบุตรชาของพระองค์นั้นดีมากคนทั้งหลายย่อมได้รับประโยชน์จากคำถามนี้ด้วยความรักมีหลายประเภทเราควรศึกษาธรรมชาติของความรักแต่ละประเภทให้ถ่องแท้เพราะว่าชีวิตต้องการความรักอย่างมากแต่ไม่ใช่ความรักที่อยู่บนฐานของราคะตัณหาความยึดติดความแบ่งแยกและอคติมหาบพิตรยังมีความรักอีกประเภทหนึ่งเป็นความรักที่มีความสำคัญยิ่งนะความรักนี้ประกอบด้วยความปรารถนาดีและความต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ที่เรียกว่าเมตตาและกรุณาแต่ปกติเมื่อคนพูดถึงเรื่องความรักพวกเขามักจะหมายถึงแต่เพียงความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักระหว่างสามีภรรยาความรักระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าระหว่างคนวรรณะเดียวกันหรือความรักบนพื้นฐานของความคิดที่มีตัวฉันและของฉันซึ่งยังหมกมุ่นอยู่กับความยึดติดและการแบ่งแยกผู้คนต้องการรักเฉพาะพ่อแม่คู่ชีวิตลูกหลานญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมชาติของตนเท่านั้นคนเหล่านี้จมปลักอยู่กับความยึดติดพวกเขาวิตกกังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายต่อบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาแม้ว่าเหตุร้ายเหล่านั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามและเมื่อเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นพวกเขาก็จะทุกข์โทมนัสอย่างสาหัสความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกเช่นนี้ยังก่อให้เกิดอคติผู้คนจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือกระทั่งเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลที่อยู่นอกรัศมีแห่งความรักของพวกเขาความติดยึดและการแบ่งแยกเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของพวกเราและผู้อื่นมหาบพิตรความรักซึ่งชีวิตทั้งปวงต้องการอย่างแท้จริงคือความเมตตาและความกรุณาเมตตาคือความรักที่จะนำความสุขมาให้ผู้อื่นกรุณาคือความรักที่จะช่วยขจัดทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเมตตากรุณาไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนเมตตากรุณาไม่จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะแต่พ่อแม่คู่ชีวิตลูกหลานญาติพี่น้องคนวรรณะเดียวกันหรือว่าเพื่อนร่วมชาติเมตตากรุณาขยายขอบเขตสู่มวลมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในเมตตากรุณาไม่มีการแบ่งแยกไม่มีของฉันหรือไม่มีไม่ใช่ของฉันและเพราะไม่มีการแบ่งแยกจึงไม่มีการติดยึดเมตตากรุณาสร้างสุขบรรเทาทุกข์ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์และความผิดหวังปราศจากเมตตากรุณาชีวิตจะว่างเปล่าจากความหมายดังที่พระองค์กล่าวไว้แต่หากมีเมตตากรุณาชีวิตก็จะเต็มเปี่ยมด้วยสันติความเบิกบานและความพึงพอใจมหาบพิตรพระองค์เป็นผู้ปกครองราชอาณาจักรประสบนิกรทั้งปวงของพระองค์จะได้รับประโยชน์จากการบำเพ็ญเมตตากรุณาธรรมของพระองค์พระราชาทรงก้มพระเศียรตรึกตรองแล้วแงนพระพักขึ้นตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันมีครอบครัวอยู่ในความดูแลและมีอาณาจักรอยู่ในความปกครองหากหม่อมฉันไม่รักครอบครัวและประชาราษฎรแล้วไซหม่อมฉันจะสามารถดูแลคุ้มครองพวกเขาได้อย่างไรกันขอทรงโปรดให้ความกระจ่างในข้อนี้แก่หม่อมฉันด้วยพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นธรรมดาที่จะรักครอบครัวและประสบนิกรแต่สามารถขยายขอบเขตให้พ้นไปจากครอบครัวประสบนิกรคือขยายขอบเขตความรักให้พ้นไปจากนั้นพระองค์ทรงรักทนุถนอมพระโอรสพระธิดาแต่ความรักนั้นมิได้ขัดขวางพระองค์มิให้ทรงรักเยาวชนอื่นๆในพระราชอาณาจักรของพระองค์ในเมื่อทรงสามารถรักเยาวชนทั้งปวงได้ความรักอันจำกัดของพระองค์ก็จะกลายเป็นความรักที่โอบอุ้มชนทั้งมวลและเยาวชนทั้งปวงในพระราชอาณาจักรก็จะเป็นดังลูกๆของพระองค์นั่นคือความหมายของการมีหัวใจแห่งเมตตากรุณาที่มิใช่เป็นเพียงความคิดเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงๆโดยเฉพาะบุคคลประเภทเดียวกับพระองค์ที่มีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องดูแลรับผิดชอบพระเจ้าประเสนที่ก็ถามอีกว่าแต่เยาวชนของอาณาจักรอื่นเล่าจะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นมีให้ทรงรักเยาวชนของอาณาจักรอื่นเช่นเดียวกับที่ทรงรักพระโอรสพระธิดาของพระองค์นะคะเพราะถึงแม้เยาวชนเหล่านั้นมีได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์เพียงเพราะบุคคลรักประชาชนของตนเองย่อมมีใช่เหตุผลที่บุคคลจะไม่รักผู้คนของอาณาจักรแต่หม่อมฉันจะสามารถแสดงความรักต่อประชาราษฎรในประเทศอื่นได้อย่างไรในเมื่อคนเหล่านั้นมิได้อยู่ภายใต้การปกครองของหม่อมฉันความมั่งคั่งและความมั่นคงของประชาชาติหนึ่งไม่ควรตั้งอยู่บนความยากจนและความไร้เสถียรภาพของประชาชาติอื่นมหาบพิตรสันติภาพและความมั่งคั่งรุ่งเรืองถาวรจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อประชาชาติทั้งหลายมาร่วมสมานฉันท์ในการแสวงหาความสุขสมบูรณ์ของทุกฝ่ายถ้าหากพระองค์ปรารถนาให้แคว้นโกศลมีสันติภาพและป้องกันมิให้คนหนุ่มของแคว้นโกศลต้องล้มตายในสนามรบพระองค์จะต้องทรงช่วยแคว้นอื่นแสวงหาสันติภาพนโยบายต่างประเทศและนโยบายเศรษฐกิจจะต้องดำเนินไปตามวิถีแห่งเมตตากรุณาเพื่อสันติภาพที่แท้จริงจักบังเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกับที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยอาณาจักรของพระองค์เองพระองค์ก็ยังทรงสามารถรักและห่วงใยอาณาจักรอื่นเช่นแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นวิเทหะแคว้นสากยะและแคว้นโกฏิยะมหาบพิตรเมื่อปีที่แล้วตถาคตได้กลับไปเยี่ยมเยือนครอบครัวของตถาคตที่แคว้นสากยะได้พำนักอยู่หลายวันในป่าเชิงเขาหิมาลัยที่นั่นตถาคตได้ใช้เวลาเป็นอันมากอธิบายเรื่องการรัฐประศาสนศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอหิงสธรรมตถาคตเห็นว่าประชาชาติทั้งหลายสามารถดำรงอยู่อย่างมีสันติภาพและความมั่นคงได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการรุนแรงเช่นการจองจำและการประหารชีวิตตถาคตพูดเรื่องเหล่านี้กับพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาของตถาคตเองบัดนี้ตถาคตได้มีโอกาสแสดงความเห็นประเด็นเดียวกันนี้กับพระองค์ผู้ปกครองผู้มีเมตตากรุณาในหัวใจไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการความรุนแรงพระเจ้าประเสนทีก็ทรงอุทานว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงหนอพระพุทธวจนะของพระองค์
ช่างมีพลังเหลือเกินพระองค์เป็นพระผู้ตรัสรู้จริงๆหม่อมฉันสัญญาว่าจะเผยแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนในวันนี้หม่อมฉันจะไตร่ตรองคำสอนของพระองค์ซึ่งเปี่ยมด้วยปัญญาแต่สำหรับตอนนี้ขอทรงโปรดให้มีพุทธานุญาตให้หม่อมฉันทูลถามปัญหาธรรมดาอีกสักข้อหนึ่งตามปกติแล้วความรักย่อมเจือด้วยความรู้สึกแบ่งแยกความปรารถนาและความยึดติดแต่ตามคำสอนของพระองค์ความรักประเภทนั้นก่อให้เกิดความวิตกกังวลความทุกข์และความผิดหวังบุคคลจะสามารถรักได้อย่างไรหากปราศจากความปรารถนาและความยึดติดหม่อมฉันจะสามารถหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและความทุกข์ในความรักที่หม่อมฉันมีต่อลูกๆของหม่อมฉันได้อย่างไรเหล่านี้ก็เป็นคำถามสำคัญที่หลายคนก็อาจจะเคยสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักคำถามของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อาจจะเป็นคำถามที่เหมือนกับถามแทนผู้คนมากมายในยุคนั้นและในยุคนี้ด้วยพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราจำเป็นต้องศึกษาดูธรรมชาติของความรู้สึกของเราเองความรักของเราควรนำสันติและความสุขมาสู่บุคคลที่เรารักหากความรักของเราอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาเห็นแก่ตัวที่ต้องการครอบครองบุคคลอื่นเราย่อมจะไม่สามารถนำสันติและความสุขมาให้คนที่เรารักได้เลยตรงกันข้ามความรักของเราจะทำให้คนที่เรารักรู้สึกอึดอัดความรักเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับคุกชนิดหนึ่งหากบุคคลที่เรารักไม่สามารถมีความสุขเพราะความรักของเราพวกเขาจะหาทางปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระพวกเขาไม่ยอมรับพันธนาการแห่งความรักของเราแล้วความรักก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเป็นความโกรธและความเกลียดชังมหาบพิตรพระองค์ทรงเคยได้ฟังเรื่องเศร้าในกรุงสาวัตถีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ10วันก่อนหรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความรักเรื่องมีอยู่ว่ามารดาผู้หนึ่งรู้สึกว่าเธอถูกบุตรชายทอดทิ้งเมื่อเขาไปหลงรักแล้วก็แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งแทนที่จะคิดว่าเธอได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแต่เธอกลับคิดว่าได้สูญเสียบุตรชายไปซ้ำยังคิดว่าบุตรชายทรยศต่อเธอด้วยเพราะเหตุนั้นความรักของเธอจึงกลายเป็นความเกลียดชังเธอวางยาพิษในอาหารของคู่บ่าวสาวแล้วก็ฆ่าพวกเขาทั้งสองคนมหาบพิตรในหนทางแห่งการตรัสรู้นั้นความรักไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความเข้าใจความรักคือความเข้าใจหากพระองค์ไม่สามารถเข้าใจได้พระองค์ย่อมไม่สามารถรักได้สามีภรรยาผู้ไม่เข้าใจกันและกันก็ไม่สามารถรักกันและกันได้พี่น้องชายหญิงผู้ไม่เข้าใจกันและกันย่อมไม่สามารถรักกันและกันได้พ่อแม่กับลูกๆผู้ไม่เข้าใจกันและกันย่อมไม่สามารถรักกันและกันได้หากพระองค์ทรงปรารถนาให้บุคคลอันเป็นที่รักมีความสุขแล้วพระองค์จะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าพระทัยในความทุกข์และความใฝ่ฝันของพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงเข้าพระทัยพระองค์ก็จะรู้วิธีที่จะบรรเทาความทุกข์ของพวกเขาและรู้วิธีที่จะช่วยพวกเขาให้บรรลุความใฝ่ฝันของพวกเขาด้วยและนั่นคือความรักที่แท้จริงแต่หากพระองค์เพียงแต่ทรงปรารถนาให้บุคคลอันเป็นที่รักกระทำตามพระประสงค์และไม่สนพระทัยในความต้องการของคนเหล่านั้นนั่นมิใช่ความรักที่แท้จริงหากเป็นเพียงความปรารถนาที่จะครอบงำผู้อื่นเป็นเพียงความพยายามที่จะสนองความต้องการของพระองค์เองเท่านั้นซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ควรที่จะได้รับการสนองในลักษณะเช่นนั้นมหาบพิตรชาวแคว้นโกศลมีทั้งความทุกข์และความปรารถนาหากพระองค์สามารถเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาของพวกเขาพระองค์ก็จะสามารถรักประชาราษฎรได้อย่างแท้จริงข้าราชบริพารทั้งปวงในราชสำนักก็ล้วนมีความทุกข์และความปรารถนาโปรดเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาเหล่านั้นพระองค์ก็จะทรงรู้วิธีที่จะนำความสุขมาสู่คนเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ไปตลอดชั่วชีวิตพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาก็ทรงมีความทุกข์และความปรารถนาของพระองค์เอง
หากพระองค์สามารถเข้าพระทัยในความทุกข์และความปรารถนาของท้าวเธอเหล่านั้นพระองค์ก็จะสามารถนำความสุขมาให้ท้าวเธอเหล่านั้นด้วยและเมื่อท้าวเธอทุกๆพระองค์มีความสุขสันติและสำราญท่านเองก็จะพบกับความสุขสันติและสำราญนั้นด้วยนี่คือความหมายของความรักตามนัยยะของโพธิมรรคพระเจ้าประสิทธิทรงดื่มด่ำพระทัยในคำสอนนี้มากนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่24คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะหรือถ้าต้องการเสนอให้เล่าเรื่องอะไรอันนี้ก็ส่งตรงไปทาง Facebook ได้เลยนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะพยายามสลับกันสลับสับเปลี่ยนนะคะไทยบ้างฝรั่งบ้างจีนบ้างแขกบ้างนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายของรสชาติเศร้าบ้างความรักบ้างประวัติศาสตร์บ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อแต่คราวนี้ก็คงจะถูกใจบรรดาคอธรรมะทั้งหลายแล้วค่ะรวมไปถึงคนชอบฟังเรื่องเก่าๆนะคะเพราะว่านี่เป็นพุทธประวัติแต่ว่าเป็นพุทธประวัติในทัศนะใหม่เพราะฉะนั้นฟังหนึ่งก็ได้ถึงสองค่ะได้ความสุขสนุกแล้วก็ได้ดื่มด่ำในพระพุทธวจนะในธรรมะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้อย่างซาบซึ้งค่ะใครที่กำลังมีความรักมีความสงสัยมีความไม่แน่ใจมีความคลางแคลงใจว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อความรักนะคะฟังตอนนี้อาจจะปิ๊งอะไรบางอย่างแต่จะทำได้แค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคนละค่ะแต่ถ้าทำได้ก็จะมีความทุกข์น้อยอย่างแน่นอนนะคะพระเจ้าประสิทธิก็ทรงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ต่างไปจากผู้คนในยุคนี้ไม่ต่างไปจากเรานะคะความรักกับมนุษย์แยกกันไม่ออกปราศจากความรักแล้วชีวิตก็คงจะไร้ความหมายประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะรักอย่างไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่เกิดทุกข์หรือเกิดทุกข์น้อยที่สุดค่ะจากคำอธิบายเกี่ยวกับความรักซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแยกแยะเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าทำตามนั้นก็จะมีความทุกข์น้อยลงคำอธิบายของพระพุทธองค์ทำให้พระเจ้าประสิทธิ์ที่ทรงดื่มด่ำพระทัยมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีศาสดาหรือพราหมณ์คนใดที่เคยเปิดพระทัยของพระองค์ให้เข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งเช่นนี้มาก่อนพระราชาทรงบอกแก่พระองค์เองว่าพระบรมศาสดาพระองค์นี้มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่แก่ราชอาณาจักรของพระองค์นะคะแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ที่จะเป็นสาวกหรือเป็นสานุศิษย์ของพระพุทธเจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังกันต่อนะคะว่าหลังจากที่ทรงซาบซึ้งและทรงศรัทธานะคะในพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคำถามอื่นใดอีกหรือไม่ที่พระเจ้าประสิทธิจะได้ถามแทนใจแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องความรักมากขึ้นนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับช่วงที่2ของตอนที่24คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่2หม่อมฉันขอพระทัยที่พระองค์ทรงให้ความกระจ่างแจ้งในปัญหานี้แก่หม่อมฉันแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่รบกวนจิตใจของหม่อมฉันพระองค์ทรงกล่าวว่าความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดจะทำให้เกิดความทุกข์และความผิดหวังในขณะที่ความรักซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตากรุณาย่อมนำแต่สันติสุขมาให้แต่ในขณะที่หม่อมฉันเห็นว่าความรักที่ตั้งอยู่บนหนทางแห่งความเมตตากรุณามิใช่การเห็นแก่ตัวหรือการสนองอัตตาตัวเองกระนั้นก็ดีความรักเช่นนั้นก็ยังนำความเจ็บปวดและความทุกข์มาให้หม่อมฉันรักประสบนิกรของหม่อมฉันเมื่อพวกเขาประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยหรือน้ำท่วมหม่อมฉันย่อมมีความทุกข์ด้วยหม่อมฉันเชื่อว่าความรู้สึกอย่างเดียวกันนี้ย่อมเกิดแก่พระองค์ด้วยแน่นอนว่าพระองค์ย่อมเป็นทุกข์เมื่อทรงเห็นคนกำลังป่วยหรือกำลังจะตายพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระราชบุตรชาของพระองค์ดีมาก
ขอพระทัยสำหรับคำถามนี้พระองค์จะสามารถเข้าใจธรรมชาติของความเมตตากรุณาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นพระองค์ควรจะทรงรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความรักซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดย่อมก่อให้เกิดความทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่มาจากความเมตตากรุณาเป็นพันเท่าจึงจำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างความทุกข์สองประเภทความทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อันใดเลยมีแต่รบกวนจิตใจและร่างกายของเราให้เดือดร้อนลำคาญส่วนความทุกข์อีกประเภทหนึ่งจะช่วยบำรุงเลี้ยงความห่วงใยและความรับผิดชอบความรักที่ตั้งอยู่บนความเมตตากรุณาสามารถก่อให้เกิดพละกำลังที่จะรับผิดชอบต่อความทุกข์ของผู้อื่นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยากและความติดยึดมีแต่จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความทุกข์มากขึ้นความเมตตากรุณาเป็นพลังสำหรับกิจกรรมและการรับใช้ที่ทรงคุณประโยชน์มหาราชความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความเจ็บปวดที่เกิดจากความเมตตากรุณาเป็นความเจ็บปวดที่มีประโยชน์หากพระองค์ไม่สามารถรู้สึกถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นพระองค์ก็มิทรงเป็นมนุษย์ที่แท้ความเมตตากรุณาเป็นผลมาจากความเข้าใจการปฏิบัติตามโพธิมรรคคือการประจักษ์ในหน้าตาที่แท้จริงของชีวิตนั่นคือหน้าตาที่แท้ของอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาและปราศจากตัวตนเอกเทศสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องสูญสลายไปวันหนึ่งพระสรีระของพระองค์เองก็จะดับสูญไปด้วยเมื่อบุคคลมองลึกลงในอนันตภาวะของสรรพสิ่งท่าทีการมองของเขาจะสงบเยือกเย็นการเห็นอนัตตาจะไม่ทำให้หัวใจและความคิดของเราสั่นคลอนด้วยเหตุนี้ความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากความเมตตากรุณาจะไม่นำความขมขื่นและความหนักหน่วงมาให้เหมือนกับที่ความทุกข์ชนิดอื่นนำมาให้ตรงกันข้ามความเมตตากรุณาช่วยทำให้บุคคลเข้มแข็งมากขึ้นมหาราชาวันนี้พระองค์ได้ทรงสดับหลักพื้นฐานบางประการของวิมุตติมรรคในวันต่อไปตถาคตจะแสดงหลักธรรมต่างๆแก่พระองค์มากขึ้นวันนี้เฉพาะแค่พื้นฐานเพราะเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะพระทัยของพระเจ้าปเสนทิหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ตลอดจนคำตอบที่มีต่อคำถามของพระองค์ทำให้พระเจ้าปเสนทิรู้สึกซาบซึ้งในพระพุทธคุณทรงยืนขึ้นและก็น้อมอาศิลวาทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดีว่าวันหนึ่งในไม่ช้าพระองค์จะทรงทูลขอปวารณาเป็นอุบาสกสาวกของพระองค์และก็ทรงทราบว่าพระมเหสีมัลลิกาพระโอรสพระธิดาย่อมรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษกับพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้สมาชิกในราชตระกูลขอไตรสรณคมพร้อมกันในเย็นวันนั้นเองพระนางมัลลิกาและเจ้าหญิงวชิรีทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าปเสนทิที่ดูสงบอิ่มเอิบผิดปกติทั้งสองพระองค์ทราบดีว่านี่เป็นผลมาจากการที่พระราชาทรงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทูลถามเกี่ยวกับเรื่องที่พระราชาทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ทั้งสองพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าควรจะรอให้พระเจ้าปเสนทิตรัสเล่าเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองจะดีกว่าการเสด็จเยือนเชตวนารามการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของพระเจ้าปเสนทิมิได้มีประโยชน์เฉพาะในพระหทัยของพระองค์เองเท่านั้นแต่ยังสร้างความสนใจในหมู่ประชาชนและก็เพิ่มความสูงส่งให้กับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เหล่าข้าราชสำนักพากันสังเกตว่าพระเจ้าปเสนทิพระราชาของพวกตนนั้นมักจะเสด็จไปทรงฟังธรรมอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนนั้นนะคะพระพุทธองค์ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำสัปดาห์คือเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เชตวนารามซึ่งในการแสดงธรรมทุกครั้งพระเจ้าปเสนทิก็เรียกว่าไม่ทรงพลาดเลย
ข้าราชบริพารหลายหลายคนนะคะก็เลยเริ่มสนใจไปเข้าร่วมกับพระราชามากขึ้นบางคนก็ไปวัดเพราะชื่นชมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปเพราะว่าต้องการจะเอาพระทัยก็คือต้องการจะเอาใจพระราชานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามจำนวนของผู้คนที่ไปเยือนเชตวนารามก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันช่วงเข้าพรรษา3เดือนมีกุลบุตรมากกว่า150คนได้ขออุปสมบทกับพระสารีบุตรบรรดาเจ้าลัทธิหรือว่าเจ้าสำนักต่างๆที่เคยได้รับพระราชูปถัมภ์มาเป็นเวลานานก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงนะคะเริ่มรู้สึกสั่นคลอนไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าเรตติ้งของตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแน่นอนว่ากระทบกระเทือนล่ะบางสำนักก็เริ่มมองเชตวนารามด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักหลังจากออกพรรษาแล้วพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ได้จาริกไปยังแคว้นข้างเคียงเพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนจำนวนมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระองค์และพระสาวกกำลังบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาทรงพบชายผู้หนึ่งกำลังหาบโคลนอยู่เขาเป็นวรรณะจันทานชื่อว่าสุนิตสุนิตเคยได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและก็คณะสงฆ์มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเห็นท่านเหล่านี้แล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสุนิตตกใจมากเพราะรู้ดีว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยสกปรกเพียงใดรวมทั้งกลิ่นเหม็นจากการหาบโคลนตมเขารีบหลบออกไปนอกทางอย่างรวดเร็วและถลาลงไปยังแม่น้ำเพราะปกติจันทานก็จะเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของผู้คนทุกวรรณะอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงณขณะนั้นและที่สำคัญพระองค์ยังเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนด้วยนะคะทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทรงมีพระเมตตามีพระประสงค์จะแสดงธรรมแก่สุนิตเมื่อสุนิตหลบออกนอกทางพระองค์ก็ทรงติดตามพระสารีบุตรและพระเมขียะได้ตามเสด็จพระองค์ไปด้วยขบวนแถวของพระภิกษุก็หยุดลงแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์อย่างเงียบๆสุนิตตกใจวางหาบโคลนลงอย่างลุกลี้ลุกลนแล้วก็มองหาที่หลบซ่อนบนตะลิ่งเขาเห็นเหล่าพระภิกษุยืนเรียงรายในขณะที่พระพุทธเจ้าและสองพระสาวกได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาชายผู้นี้ไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรถูกนะคะเขาลุยน้ำลงไปลุยไปจนกระทั่งระดับน้ำถึงหัวเขาแล้วก็ยืนพนมมือปลกปลกชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ก็พากันสงสัยยืนเรียงรายอยู่บนตะลิ่งมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุนิตหลีกทางออกมาจากทางเดินเพราะเกรงว่าตัวเขาจะทำให้พระภิกษุนั้นเปรอะเปื้อนแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มาจากวรรณะสูงจะเสด็จติดตามเขาลงมาสุนิตไม่ต้องการทำให้พระภิกษุและพระพุทธเจ้ามีมนทินเขาคิดว่าพระพุทธเจ้าและพระภิกษุจะปล่อยเข้าไปแล้วก็กลับขึ้นไปบนถนนดังเดิมแต่พระองค์กลับทรงเสด็จมาที่ชายน้ำใกล้กับเขาแล้วก็ตรัสว่านี่แน่สหายขอจงมาใกล้ๆเถอะเราจะได้สนทนากันสุนิตยังคงพนมมือไหว้พร้อมกล่าวปฏิเสธข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากระผมมิกล้าขอรับทำไมจึงมิกล้าเล่าคือกระผมเป็นคนวรรณะจันทานกระผมไม่ต้องการที่จะให้พระองค์และสาวกของพระองค์มีมนทินในมรคาของเราไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะท่านเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเราไม่กลัวว่าจะได้รับมนทินจากท่านมีแต่ความโลภโกรธหลงเท่านั้นที่เป็นมนทินของพวกเราบุคคลผู้มีจิตใจดีอย่างท่าน
มีแต่จะนำความสุขมาให้พวกเราท่านมีนามว่ากระไรหรือพระผู้เป็นเจ้ากระผมชื่อสุนิตสุนิตท่านปรารถนาจะบวชเป็นพระภิกษุเหมือนพวกเราไหมสุนิตตกใจนะคะรีบปฏิเสธกระผมทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้เล่ากระผมเป็นจันทานวันนะจันทานนี่น่าสงสารมากนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่าสุนิตตถาคตได้อธิบายไปแล้วว่าในมรรคาของเราไม่มีชนชั้นวรรณะในโพธิมรรคชนชั้นวรรณะจะมีอยู่ต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกับแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหิและโรหินีเมื่อไหลลงสู่ทะเลแล้วก็จะไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไปบุคคลผู้สละเรือนดำเนินตามอริยมรรคย่อมทิ้งวรรณะไว้เบื้องหลังไม่ว่าเขาจะมีกำเนิดมาจากวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรหรือจันทานก็ตามทีนี่แน่สุนิตหากท่านปรารถนาท่านย่อมสามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายสุนิตแทบไม่เชื่อหูตัวเองนะคะตกใจมากไม่มีใครเคยพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนเลยเขามีความสุขมากไม่เคยมีผู้ใดพูดกับกระผมด้วยความเมตตาเช่นนี้มาก่อนวันนี้เป็นวันที่กระผมมีความสุขที่สุดในชีวิตถ้าพระองค์ยอมรับกระผมเป็นสาวกกระผมขออุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงส่งบาตรของพระองค์ให้พระเมขียะถือไว้จากนั้นทรงยื่นพระหัตถ์ไปที่สุนิตพร้อมกับมีพุทธดำรัสว่านี่แน่ท่านสารีบุตรจงช่วยตถาคตชำระร่างกายให้แก่สุนิตเถิดเราจะอุปสมบทเขาเป็นพระภิกษุณริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้แหละพระสารีบุตรยิ้มท่านวางบาตรของท่านลงบนพื้นแล้วเดินไปช่วยพระพุทธเจ้าสุนิตรู้สึกอึดอัดแล้วก็ขาดกลัวในขณะที่พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรช่วยกันขัดถูทำความสะอาดร่างกายให้แก่เขาพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระเมขียะขึ้นไปบนตลิ่งเพื่อขออดิเรกจีวรจากพระอานนท์หลังจากสุนิตได้รับการอุปสมบทแล้วพระพุทธองค์มอบหมายให้อยู่ในความดูแลของพระสารีบุตรพระสุนิตกลับไปยังวัดพระเชตวันพร้อมกับพระสารีบุตรในขณะที่พระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสาวกยังคงเดินบิณฑบาตต่อไปอย่างสงบจากวันนั้นชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ลือแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วว่าพระพุทธเจ้าทรงรับจันทานเข้ามาอยู่ในคณะสงฆ์ของพระองค์ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชนวรรณะสูงของพระนครเพราะไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์ของแคว้นโกศลว่าจันทานจะได้รับการยอมรับให้เข้ามาอยู่ร่วมในสมาคมทางศาสนาอันสูงส่งเช่นนี้มาก่อนหลายคนถึงกับติเตียนพระพุทธเจ้าที่ทรงละเมิดประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์บางคนคิดเลยเถิดถึงขั้นกล่าวหาว่าพระองค์วางแผนที่จะโค่นล้มระบบที่เคยมีมานานแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่อาณาจักรข้อกล่าวหาอันอื้อฉาวเหล่านี้แพร่สะพัดมาสู่เชตวนารามโดยผ่านมาทางคฤหัสถ์และก็พระสงฆ์ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็พากันโจษขานบรรดาพระสงฆ์สาวกอาวุโสอันได้แก่พระสารีบุตรพระมหากัสสปะพระมหาโมคคัลลานะและพระอนุรุตได้มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปฏิกิริยาของชาวบ้านชาวเมืองที่มีต่อประเด็นนี้ถ้าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสในโซเชียลอะไรประมาณนี้นะคะก็คงคล้ายๆกันเป็นกระแสแห่งความไม่พอใจจากทัศนคติที่ไม่เหมือนกันติดตามเรื่องราวและการแก้ปัญหาของพระพุทธองค์ได้ตอนหน้าตอนที่25คือเมฆสีขาวทาง9เก่าแก่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง